สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ธนพงศ์45แผ่บุญเป็นกุศลขอนำทุกท่านมาเที่ยวที่ชายหาดหัวหินครับวันนี้มาพักผ่อนหย่อนใจกันให้สุขกายสบายใจครับสถานที่ที่ผมมาในวันนี้ก็คือสวนสนปฏิพัทธ์ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสวนสนปฏิพัทธ์เป็นสถานที่พักผ่อนชายหาดหัวหินอีกแห่งที่ตั้งอยู่ในส่วนของกองทัพบกห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ7กิโลเมตรพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษมส่วนด้านหลังติดริมชายหาดซึ่งชายหาดที่นี่ใสสะอาดสวยงามมีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยทิวสนลมพัดเย็นสบายตลอดแนวหาดและยังคงความเป็นธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆครับสำหรับวันนี้ผมได้เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมซีพายซึ่งแรกเริ่มใช้เป็นสถานที่พักฟื้นและพักผ่อนของข้าราชการครับแต่ในปัจจุบันได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้ามาพักผ่อนกันได้ครับหลังจากเช็คอินแล้วได้ห้องพักที่ชั้น3ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องพักกันครับห้องพักสวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาเดินดูให้ทั่วกันครับสวยมากครับชอบครับชอบมากๆครับก็มีให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับในห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่ครับคืนละ 1,500 บาทครับมีมุมโต๊ะกินข้าวสวยๆน่ารักด้วยครับเดี๋ยวไปดูระเบียงข้างนอกชมวิวกันครับวิวข้างนอกก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับเห็นชายหาดเห็นทะเลไกลๆออกไปครับมาดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสะอาดมากครับวันนี้ก็สบายใจแล้วครับได้ที่พักผ่อนสวยงามสะดวกสบายมากครับได้พักผ่อนหายเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวลงไปเดินเล่นที่ชายหาดชมทะเลสวยๆกันครับที่นี่มีสระน้ำกว้างใหญ่สวยงามให้ลงเล่นด้วยครับและยังมีสวนหย่อมสวยงามร่มรื่นมากครับตอนนี้เป็นเวลา 5:00 น.แสงกำลังดีแดดไม่จัดครับบรรยากาศกำลังดีครับเดี๋ยวไปเดินเล่นทะเลกันครับปกติผมก็จะชอบสถานที่ที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติและหลายคลิปส่วนมากผมจะพาไปเที่ยวชมและสักการะบูชาวัดวาอารามพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญทางศาสนาแต่วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านได้มาเห็นความเงียบสงบสวยงามของธรรมชาติที่ชายหาดหัวหินสวนสนปฏิพัทธ์ครับใครที่ชอบความสงบชายหาดสายลมเสียงคลื่นลมคลื่นทะเลที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติและเป็นส่วนตัวมากๆไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่นี่ครับตรงข้างหลังนั้นก็เห็นมาพักผ่อนกันเป็นครอบครัวบรรยากาศก็ดูมีความสุขมากนะครับหาดทรายที่เห็นอยู่ขนาดนี้เป็นหาดทรายที่อยู่ตรงแนวของสวนสนปฏิพัทธ์ครับเป็นหาดทรายที่ยาวมากครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนั้นก็คือเขาตะเกียบครับวันที่ผมมาพักผ่อนนี้เป็นวันจันทร์ครับผู้คนก็เลยไม่เยอะมากแต่ถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนจะมาเที่ยวกันเยอะมากครับช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นครับเป็นเวลา 5:00 น.ช่วงนี้เป็นเวลาน้ำขึ้นตอนที่มาถึงตอนบ่าย 2:00 น.น้ำยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาเยอะมากตรงโซนนี้เป็นโซนที่ผู้คนลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยครับเพราะว่าคลื่นไม่แรงมากครับไม่มีธงแดงอ
าดทรายที่นี้น้ำใสมากครับแล้วก็หาดทรายก็เป็นทรายที่เดินแล้วนิ่มเท้าครับทรายค่อนข้างละเอียดตอนนี้เห็นปูในน้ำด้วยครับมีหลายตัวเลยนี่ครับตรงนี้ก็มีอีกตัวถูกน้ำพัดไปแล้วนี่ครับน้ำที่นี่ใสมากครับแล้วก็ทรายก็เป็นทรายที่นุ่มละเอียดครับแล้วก็ทรายก็สะอาดมากด้วยครับเขาที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นคือเขาเต่าครับจะอยู่ตรงข้ามกับเขาตะเกียบครับทะเลที่หัวหินนี้จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าในตอนเย็นนะครับแต่ว่าในตอนเช้าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าครับได้เดินตามชายหาดไปเรื่อยๆสำหรับผมแล้วเหมือนได้เดินทำสมาธิสงบสติอารมณ์ท่ามกลางธรรมชาติทำให้จิตใจสงบมากครับถ้าเหนื่อยก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนได้ครับใครที่ชอบถ่ายภาพธรรมชาติหรือถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆมาที่นี่จะได้ภาพสวยๆหลายจุดเลยครับแทบจะไม่มีคนอื่นมารบกวนแบ็คกราวด์เลยครับขณะนี้ก็เป็นเวลาพบค่ำของชายหาดนะครับก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารเปิดไฟสวยงามมากครับบนชายหาดก็จะเปิดไฟสว่างสวยงามใครมาเที่ยวที่นี่ก็มานั่งพักตอนค่ำก็สั่งอาหารเครื่องดื่มมานั่งรับบรรยากาศสวยงามสบายๆลมเย็นๆชายหาดที่สวยยามค่ำครับวันนี้ก็เดินเล่นน้ำไปเรื่อยๆนั่งพักผ่อนที่ชายหาดบ้างจนค่ำแล้วครับตอนนี้ก็จะขึ้นไปพักผ่อนแล้วครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินกลับที่พักครับก็เปิดไฟสว่างตลอดทางครับได้เวลาเข้านอนแล้วครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับชายหาดที่หัวหินประดิพัฒน์ทั้งสวยงามทั้งเงียบสงบและมีความปลอดภัยสูงมากๆเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นการดูแลของกองทัพบกครับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆแบบผมก็น่าจะชอบสถานที่แห่งนี้ครับเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์กันครับอากาศบริสุทธิ์มากครับที่นี่นานๆจะได้มาทะเลทีนะครับก็จะได้รู้สึกว่ามาชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองแล้วก็จะได้กลับไปทำงานแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นพร้อมที่จะทำงานครับวันนี้ผมตั้งใจเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากับคลื่นลมแสงสีทองที่ทำให้จิตใจสงบและได้รับพลังชีวิตที่สว่างรุ่งโรจน์งดงามได้ผ่อนคลายได้ปล่อยความคิดวิตกสับสนฟุ้งซ่านในสมองในจิตใจออกไปรับแต่พลังงานดีๆของธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบจิตใจก็สงบตามไปด้วยครับใครที่ชมคลิปนี้ไปเรื่อยๆก็หวังว่าจะได้รับพลังงานดีๆเป็นเพื่อนที่ชอบธรรมชาติที่สงบสุขไปด้วยกันครับเริ่มเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ตรงนู้นนะครับThank you.
วันนี้มีเมฆหนาปกคลุมนะครับก็เลยจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไม่เต็มดวงสักเท่าไหร่ครับแต่ก็สวยได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับก่อนเดินทางออกจากชายหาดหัวหินปฏิพัทธ์ก็ขอพาทุกท่านมาที่ห้องชมคลื่นซึ่งเป็นภัตตาคารของทางโรงแรมซีพายครับที่นี่จัดอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ไว้ให้รับประทานฟรีแบบไม่อั้นซึ่งรวมกับค่าห้องพัก 1,500 บาทไว้แล้วครับแต่ถ้าใครจะไม่รับประทานอาหารเช้าทางโรงแรมก็จะตัดเงินส่วนนี้ออกไปประมาณ200กว่าบาทก็จะเหลือค่าเข้าพักแค่ประมาณ 1,300 บาทและถ้าท่านใดมาพักในช่วงที่ทางซีพายจัดโปรโมชั่นลดราคา 30% ก็จะยิ่งจ่ายค่าเข้าพักโรงแรมถูกลงไปอีกมากครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับจะเห็นว่ามีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมไว้ให้หลายอย่างหลากหลายมากครับก็เลือกรับประทานได้ตามอัธยาศัยครับนี่ครับน่าอร่อยน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมครับเช้าที่นี่ก็เป็นแบบบุฟเฟ่ก็เลือกได้ตามใจชอบครับแล้วก็อร่อยมากครับได้มาเที่ยวทะเลรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเลก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นกันขึ้นมาบ้างนะครับยังไงก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมสาระหลากหลายของช่องนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ